คิดดีๆถ้าคุณยังมีความเป็นคนอยู่นะพิธาถ้าคุณยังมีความเป็นคนอยู่คิดดีๆให้ถึงลูกคุณถึงครอบครัวคุณพวกคุณอิจฉาพวกคุณต้องการที่จะยึดอำนาจเพราะอยากจะได้อำนาจนั้นพวกคุณทำเพื่อใครก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือมันไม่มีอะไรที่เป็นความเป็นจริงที่พวกคุณพูดเลยและไม่ใช่แค่พวกเราคนทั้งโลกเกือบทั้งโลกค่ะแน่นอนเปอร์เซ็นต์มันย่อมมากกว่าคนที่ไม่ชอบความเป็นจริงเราอยู่บนโลกที่มันอยู่บนความเป็นจริงพี่ทาเบื้องหลังแก้ม .112 ทำสาวกตาสว่างสาวผิดหวังเลือกก้าวไกลถามแรงพิธายังเป็นคนอยู่ไหมค่ะเป็นประเด็นอีกแล้วค่ะหลังกรณีที่พรรคก้าวไกลมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112หรือกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์จนนำไปสู่การถกเถียงเป็นวงกว้างค่ะรวมถึงพรรคการเมืองที่เคยอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยต่างพากันถอยหนีและไม่เห็นด้วยค่ะและส่งผลให้คนดังดารานักร้องเนี่ยรวมถึงประชาชนจำนวนมากเนี่ยต่างออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยในจุดยืนดังกล่าวของพรรคก้าวไกลค่ะโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะได้มีผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของสาวรายหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้สนับสนุนของพรรคก้าวไกลได้ฝากข้อความถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโดยในคลิปค่ะระบุว่า14ล้านเสียงจริงๆหรอ14ล้านเสียงจริงๆหรอคะคุณรู้ไหมคะว่าคุณเนี่ยกำลังทำให้คนที่เขาเลือกคุณมาเนี่ยเกลียดคุณมากขึ้นแค่ไหนไม่ใช่ใครเลยค่ะเพราะว่าคุณเองเขาเสียความรู้สึกกับคุณมากๆนะเพราะเขาเลือกคุณเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เขาคิดว่าลุงตู่เนี่ยทำไม่ได้แล้วคุณบอกว่าคุณทำได้แต่คุณไม่เริ่มที่จะลงมือทำเลยด้วยซ้ำพวกคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส.ส.ในพรรคคุณไม่เริ่มที่จะแก้ไขปัญหาเลยด้วยซ้ำคุณสร้างความเกลียดชังให้กับคนที่เขาเคยรักคุณคุณรู้ไหมคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนทำไม่ใช่ใครเลยค่ะคิดสักนิดค่ะคุณพิธาคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถคุณทำอะไรเพื่อประเทศชาตินี้ได้อีกมากเลยแล้วคุณเนี่ยก็รู้ว่าสิ่งที่คุณทำและพวกของคุณเนี่ยกำลังโกหกอะไรอยู่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่บ่งบอกว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงสักอย่างและพวกเราเนี่ยมีหลักฐานที่จะหักล้างได้ว่าพวกคุณเนี่ยพูดเท็จและคนที่เขาเปลี่ยนทัศนคติจากการที่เคยไปร่วมชุมนุมกับคุณเนี่ยและชอบคุณเนี่ยทำไมถึงหันมารักสถาบันเพราะว่าเรารู้เราเห็นไม่ใช่แค่ดิฉันที่เห็นและสำนึกดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่เคยเชื่อและเคยสนับสนุนเสื้อแดงนปช.มาก่อนแต่ก็รักสถาบันมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันเพราะเราเห็นเรารู้เรามีความสำนึกเรามีความเป็นมนุษย์ค่ะคุณพิธาคุณรู้ไหมคะว่าคนที่เกลียดคุณจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้แช่งแค่คุณนะเขาแช่งไปถึงลูกคุณถึงครอบครัวคุณด้วยและลูกหลานของคุณในอนาคตเนี่ยจะต้องอยู่บนแผ่นดินไทยนี้อีกนานเลยค่ะลูกคุณน่ารักนะคุณพิธาน่ารักมากคุณทำเพื่อใครอยู่ในอนาคตเนี่ยคุณไม่ได้อยู่กับเขาตลอดชีวิตนะคะคุณรู้ได้ยังไงคะว่าลูกคุณเนี่ยจะเจอกับอะไรในอนาคตบ้างหลานของคุณในอนาคตเนี่ยจะเจออะไรบ้างคุณรู้ไหมคะว่าเวรกรรมที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์ที่จะติดตัวลูกของคุณและหลานของคุณไปอีกนานเลยค่ะคิดดีๆค่ะคุณพิธาคิดดีๆคุณก็รู้ว่าความดีเนี่ยต้องชนะความเลวอยู่แล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นความดีแล้วหรอคะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องมาเจออะไรแบบนี้เหตุผลที่เราหาได้คือพวกคุณอิจฉาพวกคุณต้องการยึดอำนาจเพราะอยากจะได้อำนาจนั้นเนี่ยพวกคุณก็ทำเพื่อใครก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือมันไม่มีอะไรที่พวกคุณพูดมาเป็นความจริงเลยและไม่ใช่แค่พวกเราคนเกือบทั้งโลกเนี่ยแน่นอนมันย่อมเปอร์เซ็นต์มากกว่าคนที่ไม่ชอบเราอยู่ในโลกที่มันอยู่บนโลกความเป็นจริงถ้าคุณกำลังเชื่ออะไรที่มันผิดๆอยู่คุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณน่าจะหาความรู้ได้ไม่ยากและพวกเราเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยเป็นลูกของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมที่จะให้โอกาสคุณนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำตัวแย่มาขนาดไหนหากกลับใจเนี่ยกลับใจจริงๆด้วยความจริงใจเราพร้อมเสมอคนไทยเนี่ยพร้อมเสมอที่จะให้โอกาสเพราะนอกจากพวกเราแล้วเนี่ยคนไทยด้วยกันแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเราได้หรอกค่ะคุณพิธาไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เหมือนคนไทยช่วยกันเองแต่ตอนที่เราช่วยเหลือกันเนี่ยเราไม่เคยที่จะแบ่งแยกสีด้วยซ้ำคิดดีๆค่ะคุณโชคดีมากขนาดไหนที่คุณเกิดมาบนแผ่นดินไทยที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทุกพระองค์แบบนี้โชคดีมากๆจริงๆค่ะคิดดีๆถ้าคุณยังมีความเป็นคนอยู่นะคะคุณพิธาถ้าคุณยังมีความเป็นคนอยู่คิดดีๆให้นึกถึงลูกคุณนึกถึงครอบครัวคุณเอาไว้ฝากไว้แค่นี้ค่ะ